ฮัลโหลสวัสดีครับผมก็พบกับเกม Ragnarok Mobile ก็วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวเมเปิ้ลคูปิ้งอิมปิ้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็คือมันจะเป็นแลกของอ่ะคือตอนนี้ผมมี63อันก็คือเดี๋ยวผมจะเทเลพอร์ตผมไม่แน่ใจนะคือหาข้อมูลในเว็บไม่มีเลยว่าเขาไปเก็บที่ไหนมากแต่พอดีมันมีเมืองใหม่เปิดขึ้นมาแล้วครับผมจะวาร์ปไปที่เมืองใหม่เพื่อทำเควสเดี๋ยวจะวาร์ปไปเมืองใหม่ก่อนมันมี2เมืองเมื่อวาร์ปมาถึงแล้วปุ๊บทีนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเมืองเนี้ยแล้วก็เราสามารถเดินเข้าไปได้แล้วก็มีเควสให้เก็บแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าผมเก็บเควสไปแล้วโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยตัดทีหลังก็ได้เพื่อเป็นการเสียเวลาเพื่อนๆที่จะมาดูแล้วกันเราต้องไปหาเควสไอ้ที่เป็นเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บของเมืองอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเราเก็บเควสเสร็จแล้วอ่ะของมันก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ63อันแล้วก็ดูว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะอ่ะมาลองดูวิ่งกันไปพื้นที่โปร่งใสมันจะมีให้หล่นตามอันน่ะคือเควสเนี้ยมันจะเลเวลสูงมากเลยนะจะบอกให้ต้องใช้เลเวลประมาณ100เควสหลังๆมันจะประมาณ120ขึ้นไปหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวขอดูไอ้นี่รายการเควสก่อนว่ามันอยู่ในเควสของเมืองไหนบ้างอันนี้เรากลับที่เมืองทะเลทรายนี่มันจะมีตัวที่ให้เราเก็บเนี่ยนะครับผมคือตอนนี้มันจะมีให้เราเก็บแบบเยอะมากเลยแล้วมันจะหล่นตามเมืองต่างๆให้เราไปเก็บเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือว่าเป็นของเควสนะครับผมอ่ะดูมันก็จะเป็นเควสให้เราเข้าไปทำมาดูไปแล้วก็คุยกับเขาคุยไปแล้วก็มันจะก็จะมีเควสแต่ละเมืองก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมเงียบๆวะเงียบๆน่ากลัวระบบใหม่ผมชอบมาจ้างแมวแบบ4ตัวเลยครบซึ่งตอนก่อนอะผมอยากได้มากจ้างทีเดียว4ตัวตอนที่ตัวผมยังไม่ค่อยเก่งมากตอนนี้ตัวผมก็กลางๆเก่งระดับหนึ่งมันก็เลยเหมือนทำอะไรง่ายขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วได้มาแล้ว1อันเป็น64แล้วนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนก็ลองมาดูผมจะมาลองเก็บเควสอีก1อันก็เพื่อนๆจะได้รู้ว่าที่แรกอ่ะคือมีคนถามว่าเขาอยากมีเพิ่มต้องทำยังไงซึ่งผมก็บอกว่าผมก็ไม่แน่ใจอ่ะให้ไปดูคลิปเก่าๆพอผมไปไล่ดูคลิปเก่าๆก็เลยขอโทษทีเพราะว่าผมทำเควสไม่ได้อัดวิดีโอไว้ก็เลยไม่ได้สังเกตว่าจริงๆแล้วมันเก็บไงแล้วการล่าสมบัติชิ้นเนี้ยมันมีให้เก็บแบบเยอะมากเลยนะมีหลายเมืองถ้าเกิดมีให้เก็บที่ไม่ใช่เควสหลักของเมืองอะไรเงี้ยเราก็สามารถเก็บได้เลยแล้วมันก็จะให้เรามาเรื่อยๆนะให้เรามาเรื่อยๆทะเลทรายมีทรายกี่เม็ดกูจะไปรู้เหรอมีทรายกี่เม็ดเจ้าโกงตอบถูกเหมือนกันโอ้ตีหมาไปตีหมาตายเรียบร้อยหมาติดคุกป่ะวะยังไม่ได้พรบคุ้มครองสัตว์มีคีย์อะไรเพิ่มขึ้นไหมอีกหนึ่งอันนี่แล้วก็เราก็จะไปเก็บอันนี้ก็คือเป็นคู่มือนักประจนภัยนะครับผมตอนนี้ผมก็มี65อันแล้วนะตัวเนี้ยคือให้เพื่อนๆดูตัวเลขของผมจะอัปเดตตัวเลขเรื่อยๆในการอัพเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รู้ว่าไปเก็บยังไงโอเคจะได้แบบว่าหายข้องใจสิอันนี้คือคู่มือสมุดประจนภัยนะครับผมการที่เราไปเก็บเควสตามเมืองต่างๆอ่ะแล้วเราก็สามารถกดปลดล็อกแล้วก็เก็บเข้ามาในนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะเมื่อเราเก็บแล้วอ่ะในกระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีให้เราเก็บใส่กระเป๋าขึ้นมาเพิ่มเติมอ่ะต่อมาเควสเมืองนี้หมดยังวะอ่ะลองไปไล่เมืองไปตามล่าเมืองอื่นบ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าแต่ละเมืองมันจะเพิ่มเท่าไหร่ยังไงอันนี้มันก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าตัวผมก็ไม่มีสปีดอะไรเลยจะวาร์ปก็ไม่รู้ว่าเมืองไหนมันมีพวกเควสอะไรพวกเนี้ยวางไว้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม
นะครับก็ให้เพื่อนๆลองดูไปแล้วกันก็ถามว่าชิ้นนี้ดีไหมดีมากเลยนะมันสามารถแลกชุดแลกของกาชามันไม่เชิงว่ากาชาหรอกแต่ว่าสเตตัสมันอาจจะบวกไม่ค่อยดีมากแต่ว่าถ้าใครที่เล่นเริ่มต้นอ่ะผมก็ว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดบางเควสบางเมืองเงี้ยถ้าตัวละครเราต่ำเงี้ยเราก็อาจจะโดนมอนตีตายได้แต่ถ้าเกิดเป็นบางเควสมันก็เวลน้อยๆเราก็สามารถทำได้แล้วก็ดูเมืองหลักอ่ะแบบเมืองเกิดซอสเกตอะไรเงี้ยมันก็ปกตินะผมก็ว่ามันปกติอ่ะเดี๋ยวลองไปขึ้นพีระมิดชั้น2ดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่าอันนี้ผมจะลองไล่ทีละเมืองไปก่อนนะครับผมว่าเมืองไหนมีบ้างที่ผมยังไม่ได้เก็บนะแต่ส่วนใหญ่เมืองแต่ละเมืองผมก็เก็บไปหมดละผมไปไล่เก็บทีละเมืองเรื่อยๆอ่ะก็บางอันนี้มันเหมือนจะให้อันแต่ถ้าเกิดเหมือนกับว่าเราไล่เก็บเควสแต่ละเมืองอ่ะมันสะสมกันมันก็เยอะพอสมควรเลยสมควรเลยนะครับผมเยอะเยอะมากถือว่าเยอะมากก็ถ้าเพื่อนๆ เล่นเกมก็ต้องคือของมันแจกฟรีอ่ะเราต้องขยันทำเควสคือถ้าบอกว่าของแมวมาชิ้นนี้ไม่ทำเควสได้ไหมก็ไม่ได้เพราะเควสมันหมดแล้วหมดเลยเห็นไหมมาพีระมิดชั้น2เนี้ยมันก็จะมีของให้เก็บอยู่เราก็ไปเก็บเลยดูว่ามีป่ะอันนี้ผมก็เดาเหมือนกันนะว่ามันมีป่ะคือผมพยายามไปทุกด่านแล้วผมก็บอกไม่ได้ว่าเมืองไหนมีมากไม่มีมากก็อยากจะบอกว่าให้เพื่อนๆน่ะลองวาร์ปไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงคือมันก็ไม่ได้ตีมอนอะไรร้ายแรงเท่าไหร่นะมันก็แค่เหมือนกับว่าไปคุยแต่ถ้าเกิดเราไปเจอมอนโหดที่มันโจมตีอัตโนมัติอย่างเงี้ยแล้วตัวละครเราดาเมจน้อยเลเวลน้อยเราก็อาจจะเป็นไปได้ยากมากในการต่อสู้นะครับผมตรงนี้เราก็ไปตามที่เควสที่มันกำหนดมันก็จะมีพวกตีมอนเก็บของอะไรแล้วแต่ว่ามันจะกำหนดแต่อันนี้คือมันเหมือนกับว่าให้เรารวบรวมเลือดของตัววัวใช่ไหมลองตีวัวดิได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ตีวัวไปเรียบร้อยมองเพ่งครบทีนี้เราก็ครบแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่ส่งเควสนะจะค่อยส่งทีเดียวเรามาเก็บเควสตรงนี้ก่อนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนวะนี่อยู่ตัววัวนี่ไอ้วัวนี้มันยืนเหยียบอยู่นี่เลยดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปคุยกับเขาคุยกับมอนเตอร์ดูว่ามันจะมีอะไรให้เราทำเควสแต่ละเควสผมก็จะบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะอันนี้มันบอกว่าให้ไปฆ่าตัวดูบีทนี่ปะฆ่าตัวไม่ใช่เอฟสเกลสั้นปะเดี๋ยวผมหาตัวก่อนมันบอกว่าเก็บรีฮาร์ดของอดูบีทตัวไหนคืออดูบีทวะอ๋อมันอยู่มุมนู้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาส่งเควสนี้ก่อนเลยดีกว่าอ๋อมันเควสมันก็จะมีบอกนะบางทีเราอาจจะไปเดามันก็จะเสียเวลาไปโอเคเราก็มาส่งเควสมาปุ๊บดูว่าจะได้กี่อันเสร็จยังตีมันอีกทีจบ1เฟสทีนี้เราก็ขึ้นมาคุยกับเฟสตัวนี้อ๋อหมายถึงว่าเราเก็บอันหนึ่งแล้วเราจะต้องมีตัวละคร1ตัวที่เราต้องคอยส่งเฟสในแต่ละเมืองด้วยนะครับผมนี่ถ้ากับอันนี้แล้วก็ส่งไปเพื่อที่จะเก็บเครื่องประดับทีนี้ได้มา1อันเห็นไหมครับได้มาแล้ว1อันอันนี้ก็จะได้คู่มือนักผจญภัยอีก1อันแล้วก็กดเก็บไปเลยเก็บใส่สมุดแล้วก็มาเปิดดูตรงนี้เลยครับผมนี่ก็จะเป็นของชิ้นใหม่คืออันเนี้ยเควสมันจะเยอะมากคิดดูอ่ะถ้าเกิดเราจะไล่ทุกเมืองมันคงเป็นไปได้ยากมากๆเดี๋ยวจะว้ามาทางตรงนี้ก่อนมันมีของให้เก็บตรงนี้ตรงแถวๆนี้บางทีถ้าเกิดเรารับเควสไปแล้วบางทีมันก็จะหลุดได้นะหลุดเควสเราก็ต้องจำว่าตำแหน่งไหนที่มันให้เรามีเควสเราค้างอยู่นะครับผมดูเก็บให้ครบ5อันโอเคครบแล้วนะครับผมเราก็ไปส่งเควสตอนไปส่งเควสเราก็มาเก็บเควสตรงนี้ก่อนเราสามารถที่จะเก็บทีเดียวทั้งหมดก่อนก็ได้แล้วค่อยไปส่งพร้อมกันก็ได้เหมือนกันนะหรือจะวิ่งไปส่งเที่ยวก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกเลยมาดูกันนี่เลย
หมอกสิครับตายเพราะหมอกคุณนี่แหละเป็นไงเยี่ยมมาดิมา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 ดิแน่จริงมาดิโถ่ตายโดนหมอกตายอ่ะกระจอกโอเคแล้วก็มาเก็บเควสตรงนี้ต่อแต่ละเควสมันก็จะไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมก็เล่นให้ดูวิธีการเก็บเควสบางทีอาจจะดูช้าๆหน่อยก็ให้เพื่อนๆไปลองคลิกกอดูได้นะครับผมก็จะทำวิดีโอไปเรื่อยๆเผื่อเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆบางคนเขาก็อยากดูผมเล่นเพลินๆโอเคทีนี้เราก็จะมาเก็บเควสอันนี้อันสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมไปส่งเควสด้วยนะเก็บถ้าเกิดเราเควสอันไหนที่เหมือนกับว่าไปเก็บของเนี้ยก็อย่าลืมไปส่งเควสด้วยไม่ใช่อันนี้ของมันใกล้เคียงกันอันนี้เก็บโอเคได้ยังแล้วก็นำไปให้พอทางนี้เราต้องรอทางนี้ก่อนเพื่อนๆก็ลองไปดูกันได้นะมันมีคุยกับ NPC นั่นแหละบางทีก็คุยแล้วก็ได้เลยก็มีเปิดเมืองใหม่ก็ได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับผมเควสกิจกรรมจะบอกว่าถ้าเลยแล้วเลยเลยนะครับผมเพราะว่าเขาไม่มีการย้อนหลังให้นะครับผมยกเว้นจะเป็นของบางอย่างที่เขาอนุโลมให้เราได้ว่าแบบนี้ได้นะแบบนี้ได้นะแล้วก็เหมือนแจกเสื้อน่ะเหมือนถ้าเกิดเราไปเล่นเปิดเซิร์ฟใหม่อ่ะไอ้เสื้อชุดซากุระล่ะคือถ้าเกิดเราไปล็อกอิน30วันเราก็ได้เสื้อเลยถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ก็ไปล็อกอินให้ครบเขาก็จะทิ้งไว้ให้เราทำได้ตลอดเวลาได้แล้วขึ้นจบแล้วก็ไปส่งเฟสจริงๆผมเก็บหลายด่านแล้วแต่ว่าพอดีมีคนถามว่าเฮ้ยผมอยากได้เพิ่มอ่ะต้องทำไงแต่เพราะว่าทุกคนอ่ะจะได้เท่ากันยกเว้นเราจะไปตีดันเทียนหรือไปแย่งกันเงี้ยอันนี้จะได้ไม่เท่ากันแต่เกิดเป็นเควสอะไรพวกเนี้ยถ้าเขากำหนดมาคนละ200อันอะไรเงี้ยก็คือได้เท่ากันหมดทุกอันถ้าเกิดเป็นตีมอนสเตอร์ท่าน้ำตอนนี้ก็คือแล้วแต่ใครขยันไปตีก็ได้เยอะหน่อยใครไม่ขยันไปตีก็อดแค่นั้นเองไม่ยากนี่เพราะจะได้แล้วอีกอันอันนี้ก็ถ้าเกิดอันนี้ก็คือส่งเควสที่เราเก็บมาเรียบร้อยตุนไว้อะมีตอบคำถามด้วยชอบกินอะไรมีซูชิด้วยเย็ดเค้บานาน่าสิครับต้องตอบบานาน่านะถึงจะถูกต้องมาตอบไปไหมอันนี้นี่แน่ได้เพิ่มมาอีก1อันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มี68อันแล้วนะครับผมจากทีแรก63อันเท่ากับเราเก็บผลึกมา5อันก็คือได้อย่างละอันแล้วก็เก็บใส่คู่มือนะมาประจนภัยไปถ้าเกิดเราเก็บครบแล้วไอ้คู่มือนะประจนภัยอ่ะมันก็จะปลดล็อกขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะปลดล็อกมาละนะครับผมทีนี้มีอันหนึ่งอ่ะเราก็ต้องมาเก็บของมันนี่เราต้องแบบวาร์ปให้แบบวิ่งใกล้ที่สุดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันนี้ผมก็จะเก็บให้ครบเลยนะตอนนี้เรามีสีส้ม68อันแล้วนะโอเคนี่เราก็เอากล้วยวางไว้ให้ลิงกินแล้วเราก็ตีลิงโหโคตรน่าสงสารเลยชีวิตลิงแม่งโคตรน่ารำคาญเมื่อเราว้ามาเสร็จแล้วเราก็รอขึ้นไปคุยกับตัว NPC จริงนะครับผมดูสิว่าเสร็จแล้วมันจะได้อะไรบ้างบางทีผมเล่นเกมก็ไม่ได้ทำคิดแบบ 100% นะผมก็จะทำเป็นบางคำถามหรือคุยเล่นอะไรเงี้ยบางทีเพื่อนๆก็จะเบื่อๆไปหน่อยนะครับได้อีก1อันนะครับผมตอนนี้ก็เป็น69อันแล้วเก็บใส่คู่มือนักประจนภัยอย่าลืมเก็บนะเพราะว่าเก็บพอมันจะเหลืออันหนึ่งอ่ะมันจะปลดล็อกเท่ากับอันนี้เราเหลืออีก2อันใช่ไหมเหลืออีก2อันเราต้องไปเก็บตรงไหนต่อวะเดี๋ยวดูก่อนต้องเลื่อนดูในคำสั่งพวกเควสเนี่ยมันจะมีบอกขอหาแมวที่เมืองคอนน้ำผมวิเศษแมกมาไม่มีแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพีระมิดชั้น3
ไปดูว่าชั้นบนมีเปล่าไม่แน่ใจคือของพวกนี้ผมก็ใช่ว่าจะหาได้ครบหมดทุกอันนะบางอันมันก็ซ่อนแบบว่าไม่โชว์ให้เราเห็นแต่ว่าเราต้องไปหาเองหาข้อมูลเองนะครับผมมันก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันไอ้วัวมึงไม่ยอมตอบการ์ดให้กูสักทีวัวบ้าเนี่ยโอเคไหนดูซิขึ้นไปอีกชั้นมีเปล่ามีของเปล่าไม่มีชั้นนี้ไม่มีของแล้วครับผมโอเคก็ทีนี้ผมก็ทำหาให้ดูคร่าวๆแล้วกันแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ลองมาคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะลองหาข้อมูลในเน็ตถ้าในเน็ตไม่มีแต่ผมก็จะลองวิ่งสุ่มๆอย่างเงี้ยดูว่าของที่ไหนมันจะตกให้เราถ้าตกอันไหนเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปวิดีโอมาบอกอีกทีนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับติดตามมาด้วยนะเฮ้ย